our work better? How can we stretch our resources and our funding? ทุกอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนี้คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศการกำจัดความเหลื่อมล้ำเริ่มจากการยอมรับในคุณค่าโลกยังคงประสบความท้าทายเร่งด่วนคือความเหลื่อมล้ำตนและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่ยังมีคนจำนวนมากเข้มแข็งขยายการลงทุนสู่ท้องถิ่นผ่านกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศรวมถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนช่วยสร้างงาน